สวัสดีค่ะ Welcome back to our Thai lesson. I am Crew View and today I'm going to teach you how to say the word get along in Thai. In Thai we can say เข้ากันได้เข้ากันได้ So now let's take a look at some examples of this word get along. And the first example is หลานชายของฉันเข้ากันได้ดีกับเพื่อนใหม่เพราะทั้งคู่ชอบทำอาหารเหมือนกันหลานชายของฉันเข้ากันได้ดีกับเพื่อนใหม่เพราะทั้งคู่ชอบทำอาหารเหมือนกัน so หลานชาย means nephew ของฉัน means of me so nephew of me means my nephew เข้ากันได้ดีเข้ากันได้ mean get along and ดี means wellกับ means with and then เพื่อนใหม่ means new friend เพราะ means because ทั้งคู่ means both of them ชอบ means like ทำอาหาร means to cook or to make food เหมือนกัน mean as well as each other so the sentence หลานชายของฉันเข้ากันได้ดีกับเพื่อนใหม่เพราะทั้งคู่ชอบทำอาหารเหมือนกัน means my nephew gets along well with his new friend because both of them like to cook or like to make food as well as each other so you can say หลานชายของฉันเข้ากันได้ดีกับเพื่อนใหม่เพราะทั้งคู่ชอบทำอาหารเหมือนกันหลานชายของฉันเข้ากันได้ดีกับเพื่อนใหม่เพราะทั้งคู่ชอบทำอาหารเหมือนกันหลานชายของฉันเข้ากันได้ดีกับเพื่อนใหม่เพราะทั้งคู่ชอบทำอาหารเหมือนกัน And the next example is ลูกชายและลูกสาวของฉันเข้ากันได้ดีแต่บางครั้งพวกเขาก็ทะเลาะกันลูกชายและลูกสาวของฉันเข้ากันได้ดีแต่บางครั้งพวกเขาก็ทะเลาะกัน so ลูกชาย means son ลูกสาว means daughter ของฉัน means of me so ลูกชายและลูกสาวของฉัน means my son and daughter เข้ากันได้ดี means get along well บางครั้ง means sometimes พวกเขา means theyก็ means also ทะเลาะกันทะเลาะกัน mean have argument with each other or fight with each other so the sentence ลูกสาวและลูกชายของฉันเข้ากันได้ดีแต่บางครั้งพวกเขาก็ทะเลาะกัน means my son and my daughters get along well but sometimes they also fight with each otherSo you can say ลูกสาวและลูกชายของฉันเข้ากันได้ดีแต่บางครั้งพวกเขาก็ทะเลาะกันลูกชายและลูกสาวของฉันเข้ากันได้ดีแต่บางครั้งพวกเขาก็ทะเลาะกันลูกชายและลูกสาวของฉันเข้ากันได้ดีแต่บางครั้งพวกเขาก็ทะเลาะกัน And the next example isพนักงานใหม่เข้ากันได้ดีกับเพื่อนร่วมงานเขาจึงไม่รู้สึกโดดเดี่ยวพนักงานใหม่เข้ากันได้ดีกับเพื่อนร่วมงานเขาจึงไม่รู้สึกโดดเดี่ยว so พนักงาน means employee or staff ใหม่ means new so พนักงานใหม่ means new employee or new staff เข้ากันได้ดี means get along well กับmeans with เพื่อนร่วมงาน means colleagues เขา means he or she จึง means therefore ไม่ means not รู้สึก means to feel and โดดเดี่ยว means isolated okay so the sentence พนักงานใหม่เข้ากันได้ดีกับเพื่อนร่วมงานเขาจึงไม่รู้สึกโดดเดี่ยว meansThe new employee or the new staff gets along well with his colleagues. Therefore, he is not feeling isolated. So you can say, พนักงานใหม่เข้ากันได้ดีกับเพื่อนร่วมงานเขาจึงไม่รู้สึกโดดเดี่ยว
พนักงานใหม่เข้ากันได้ดีกับเพื่อนร่วมงานเขาจึงไม่รู้สึกโดดเดี่ยวพนักงานใหม่เข้ากันได้ดีกับเพื่อนร่วมงานเขาจึงไม่รู้สึกโดดเดี่ยว And the next example is ครอบครัวที่สมาชิกทุกคนเข้ากันได้ดีมักจะไม่มีปัญหาครอบครัวที่สมาชิกทุกคนเข้ากันได้ดีมักจะไม่มีปัญหา So ครอบครัว means family ที่ means that สมาชิก means member ทุกคน means everyone So สมาชิกทุกคน means all the members เข้ากันได้ดี means get along well มักจะ means usually ไม่มี means don't have and ปัญหา means problems So the sentenceครอบครัวที่สมาชิกทุกคนเข้ากันได้ดีมักจะไม่มีปัญหา means the families that all of the members get along very well usually don't have problems so you can say ครอบครัวที่สมาชิกทุกคนเข้ากันได้ดีมักจะไม่มีปัญหาครอบครัวที่สมาชิกทุกคนเข้ากันได้ดีมักจะไม่มีปัญหาครอบครัวที่สมาชิกทุกคนเข้ากันได้ดีมักจะไม่มีปัญหา And the next example is ทำไมพวกเขาเข้ากันได้ดีทั้งที่พวกเขาเพิ่งเจอกันวันนี้ทำไมพวกเขาเข้ากันได้ดีทั้งที่พวกเขาเพิ่งเจอกันวันนี้ So ทำไม means why พวกเขา means theyเข้ากันได้ดี means get along well ทั้งที่ means even though พวกเขา means they เพิ่ง means just เจอกัน means meet each other วันนี้ means today so the sentence ทำไมพวกเขาเข้ากันได้ดีทั้งที่พวกเขาเพิ่งเจอกันวันนี้ meansWhy do they get along very well even though they just met each other today? So you can say, ทำไมพวกเขาเข้ากันได้ดีทั้งที่พวกเขาเพิ่งเจอกันวันนี้ทำไมพวกเขาเข้ากันได้ดีทั้งที่พวกเขาเพิ่งเจอกันวันนี้ทำไมพวกเขาเข้ากันได้ดีทั้งที่พวกเขาเพิ่งเจอกันวันนี้Okay, so those are some examples for the word get along. So I hope you enjoy our lesson today and hope to see you very soon. สวัสดีค่ะ